ต่ก่อนบอกเลยว่าใจร้อนเป็นคนใจร้อนเคยตีจนขึ้นโรงพักไหมในโรงเรียนยังมีตีกันเองเลยก็คือจะเป็นของผมเรียนช่างไฟก็จะไม่ถูกกับช่างยนต์ก็ตีกันเองในโรงเรียนเนี่ยเขาวิ่งลงจากรถมาทุบกระจกผมแล้วขับรถจะชนผมผมก็กลัวแล้วเนี่ยชนท้ายผมฮะหลังจากนั้นเขาก็ลงมาจะทำร้ายผมอีกพอดีพี่วินมอเตอร์ไซค์ก็ช่วยผมห้ามไว้ผมก็เลยรอดโอเคต้องขอความเห็นใจด้วยครับผมเจอคนแบบนี้ในสังคมแบบนี้แย่มากครับทำไมเราต้องไปโกหกว่าเขามาชนตูดเราคือถ้าผมไม่มีครอบครัวนะผมลุยสู้เดี๋ยวผมโดนเพิ่มข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายและจิตใจเพื่อที่จะยึดรถผมเขาก็เซ็นมาให้ไม่เป็นอันตรายทั้งร่างกายและจิตใจผมควรสู้ไหมที่บ้านคอ